สงครามอิสราเอลฮามาสตลอด2เดือนที่ผ่านมาอาจจะบดบังสงครามรัสเซียยูเครนจากหน้าสื่อทั่วโลกนะครับหลังจากประชาคมโลกหันเหความสนใจไปยังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ความยืดเยื้อของสงครามในยูเครนก็จุดประเด็นถกเถียงในการเมืองอเมริกันเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปด้วยทำให้วันนี้ผู้นำยูเครนต้องเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อโน้มน้าวให้ไฟเขียวความช่วยเหลือชุดใหม่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้เดินทางถึงฐานทัพแอนดรูส์ในรัฐแมริแลนด์เพื่อเตรียมเข้าพบประธานาธิบดีโจไบเดนนักการเมืองอเมริกันและผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF การกล่าวปาฐกถาที่ National Defense University ในกรุงวอชิงตันดีซีผู้นำยูเครนได้แสดงความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือของสหรัฐThank you very much. The whole world is watching us.Observing what destiny other free nation could face to live freely or to be subjugated. Ukrainians haven't given up and won't give up. We know what to do, and you can count on Ukraine, and we hope just as much to be able to count on you.นอกจากนี้เซเลนสกี้ยังระบุว่าความล่าช้าในการส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนอาจจะทำให้ความฝันของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นความจริง They see the dreams come true when they see the delays or some scandals and they see freedom to fall when the support of freedom fighters go downด้าน IMF ได้อนุมัติเงินกู้ระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือยูเครนในวงเงิน900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 32,000 ล้านบาทนะครับโดยผู้นำยูเครนได้ขอบคุณคริสตาลิน่าจอร์เจียวาผู้อำนวยการ IMF เนื่องจากการได้รับเงินทุนสนับสนุนก้อนนี้จะช่วยให้ยูเครนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นความเคลื่อนไหวของผู้นำยูเครนในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างครับเพราะรัฐบาลสหรัฐกำลังผลักดันงบประมาณช่วยเหลือยูเครนก้อนใหม่หลังจากก่อนหน้านี้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงมติ51ต่อ49เสียงขัดขวางร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่เนื่องจากพรรครีพับลิกันต้องการให้รัฐบาลยกระดับการควบคุมผู้อพยพหลังจากพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐเผชิญกับคลื่นผู้อพยพมาอย่างยาวนานขณะที่ดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการให้ความช่วยเหลือชุดใหม่แก่ยูเครนจะถือเป็นความล้มเหลวอย่างมากเนื่องจากเงินช่วยเหลือยูเครนมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐคงไม่สามารถช่วยให้ยูเครนพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิได้ разумеется следить будем очень внимательно здесь конечно всем важно понимать что вкачанные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ейполучить какой-то успех на поле боя. Собственно, на это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. การเดินสายขอความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่จากสหรัฐเกิดขึ้นในวันที่สงครามรัสเซียยูเครนเข้าสู่วันที่657และยังไม่มีสัญญาณที่จะสงบศึกได้ครับเพราะว่านิรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ8ลูกโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนนะครับขณะที่อาคารบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายอย่างหนักปฏิบัติการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนครั้งแรกในรอบหลายเดือนยิ่งสร้างความกังวลให้ประชาชนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในครั้งนี้มากขึ้นขณะที่ผู้นำรัสเซียได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามเสริมเขี้ยวเล็บทางทะเลของรัสเซียมากขึ้นด้วยครับพิธีเชิญธงเปิดตัวเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่2ลำคือคราสโนยัสและเอ็มเพอเรอร์อเล็กซานเดอร์ที่3ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองเซเวรอสวินริมชายฝั่งทะเลขาวทางตอนเหนือของประเทศประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระบุว่าเรือดำน้ำอันน่าเกรงขามทั้งสองลำจะช่วยป้องกันภัยให้ชาวรัสเซีย
и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего военно-морского флота. Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружением. Emperor Alexander ที่ 3 เป็นเรือดำน้ำชั้นบอเรเรือดำน้ำชั้นนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธข้ามทวีปบูลาวาได้ถึง16ลูกแต่ละลูกมีพิสัยการยิงไกลถึง 8,000 กิโลเมตรขณะที่ Krasnoyarsk เป็นเรือดำน้ำชั้นยาเซนติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงและสามารถโจมตีเป้าหมายในทะเลและบนพื้นดินเรือดำน้ำทั้งสองลำจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือแปซิฟิกนอกจากนี้รัสเซียยังมีแผนสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์อีก8ลำในอนาคต Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана. การเปิดตัวเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่2ลำเกิดขึ้นหลังจากปูตินประกาศลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่5ในการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้ท่ามกลางภาวะยืดเยื้อของสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ปีที่2ทำให้รัสเซียหันมาพึ่งพาเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมด้านกลาโหมเป็นหลักเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส.ส.รัสเซียลงมติสนับสนุนงบประมาณด้านกลาโหมคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3ของงบประมาณปี2024โดยรัฐบาลรัสเซียให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพเรือให้มากขึ้นการเฉลิมฉลองวันกองทัพเรือรัสเซียเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีที่แล้วปูตินลงนามในเอกสารหลักนิยมทางทะเลฉบับใหม่ของกองทัพเรือความยาว55หน้าที่กำหนดให้สหรัฐและองค์การนาโต้เป็นภัยคุกคามหลักจากความพยายามขยายอิทธิพลเหนือน่านน้ำสำคัญทั่วโลกนอกจากนี้ยังวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการยกระดับบทบาทของรัสเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลการปรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือครั้งใหญ่มีสาเหตุมาจากการทำสงครามในยูเครนทำให้รัสเซียตระหนักถึงการเสริมเขี้ยวเล็บทางทะเลเพื่อผลประโยชน์ของชาติแม้ว่ารัสเซียระบุว่าหลักนิยมทางทะเลฉบับใหม่ไม่มีเป้าหมายเพื่อการเผชิญหน้าแต่การเปิดตัวเรือดำน้ำประสิทธิภาพสูงย่อมทำให้การแข่งขันสะสมอาวุธของมหาอำนาจร้อนแรงมากขึ้น